ทยญี่ปุ่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตโรจน์อารยานนท์คณาจารย์ผู้แทนจากสถานประกอบการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะไทยนิจิโมยโยไดกักกุกักโจบันดิตโรจน์อารยานนท์สมะคักกิโยคาราโอโกชิいただいている皆様そして本日お集まりいただいている皆様ดิฉันหฤทัยคงธนาจารุอนันต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคุณอายุมิบัวหลวงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นวันนี้เราทั้งสองคนได้รับเกียรติให้รับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อกล่าวนำรายการในงาน TNI Job Fair 2017ในวันนี้ค่ะ本日 TNI Job Fair 2017の司会を務めさせてもらいますアニミとハリタイですก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีอัตราการได้งานทำเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันหลักสูตรการศึกษาให้กับฝ่ายบุคคลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเป็นการแนะนำบริษัทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3และนักศึกษาที่เรียนวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาได้รู้จักบริษัทมากขึ้นและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการสำหรับปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานค่ะまずは今回の特典の趣旨を簡単にご説明させていただきます1. 対日交流大学の学生の就職率を上げるため2. 観光庁や民間企業の宣伝部の方に対日交流大学のカリキュラムを伝えるため 3. 観光庁や民間企業と対日交流大学の交流を深めるため 4. 3年生や研修生にもっといろんな会社を知ってもらい自分に合った会社を選べるようにするためですค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรับชมการแสดงรำไทยจากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นในชื่อชุดการแสดงรำใบสีสู่ขวัญไทยดันส์次はไทยดันส์部によるไทยดันส์ですタイトルはรำใบสีสู่ขวัญですขอเชิญรับชมได้ณบัดนี้ค่ะどうぞお楽しみくださいThank you.
ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ขอขอบคุณน้องๆนักศึกษานะคะจากชมรมนาฏศิลป์ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญหัวหน้าศูนย์สถิติศึกษาและจัดหางานค่ะคุณเอื้อนพรรอบอิ่มกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมTNI Job Fair 2017ค่ะ City Head of Cooperative Education and Career Center เอื้อนพรรอบอิ่มขอนี้กาแฟห้องหมู่โกสติเดลกิมัสกับเรียนท่านอธิการบดีนะคะสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตรอดอรัญนนท์นะคะดิฉันนางสาวเอื้อนพรรอดอิ่มหัวหน้าศูนย์สถิติศึกษาและจัดหางานขอขอบคุณท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานTNI Job Fair 2017ในวันนี้นะคะในปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน21หลักสูตรมีนักศึกษาจำนวนเต็มมีนักศึกษาในเวลาจำนวน 4,138 คนมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 3,789 คนและในปีการศึกษา 2,560 มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 795 คนโดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 252 คนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนประมาณ 171 คนคณะบริหารธุรกิจจำนวนประมาณ 372 คนโดยการจัดงานTNI Job Fair 2017ในครั้งนี้นะคะมีบริษัทเข้าร่วมจำนวน117บริษัทจำนวน122บูธและตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 ตาวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นกับสถานประกอบการและส่งเสริมอัตราการทำงานของนักศึกษาที่จบการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสมัครงานให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการในตรงนอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำให้นักศึกษาในชั้นปีที่3ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสาขาศึกษาและฝึกงานได้รู้จักข้อมูลของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจก่อนออกไปปฏิบัติงานสาขาศึกษาและฝึกงานโดยกำหนดการในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 6:00 น.นะคะโดยพิจารณาการรับสมัครของบริษัทบริษัทจะพิจารณาจากการรับสมัครใบสมัครนักศึกษารวมถึงช่วงบ่ายเราจะมีการสัมภาษณ์งานโดยเราได้จัดห้องสัมภาษณ์งานให้กับทางบริษัทโดยตรงได้เลยนะคะณบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตโนดอรัญนนท์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้แทนบริษัทที่เข้าร่วมรับแฟนในวันนี้ทุกท่านครับแล้วก็อาจารย์ของเราเองแล้วก็นักศึกษาที่เข้าร่วมอยู่ในพิธีเปิดนี้ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้แทนบริษัทหรือบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าในทุกๆปีเนี่ยเรียนในเราก็จะจัดรับแฟนอย่างนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราจัดบริษัทเนี่ยได้พบกันโดยตรงนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความสำคัญบริษัทมีความต้องการอย่างไรเราได้ดำเนินการกิจกรรมนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เรามีนักศึกษาปี3ปี4นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีนักศึกษาจบปริญญาตรีไปแล้ว6รุ่นตามที่คุณเอื้อนพรไปมาสักครู่นะจำนวนก็ประมาณ 3,800 คนนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็คงจะมีเพิ่มขึ้นอีกปีนึงประมาณ700กว่าจนถึงจุดนึงน่าจะเป็นปีละ 1,000 คนนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ว่านักศึกษาเราเนี่ยก็จบแล้วก็มีงานทำนะครับพบจะพูดว่า 100% ก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ไปศึกษาต่อก็มีจำนวนหนึ่งหรือผู้ที่ไปทำกิจกรรมเองก็จำนวนหนึ่งนะครับแต่คนที่อยากหางานทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีงานทำอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเน้นการศึกษาที่ไม่ใช่เฉพาะวิชาการอย่างเดียวนะครับหรือวิชาการนี่เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วหรือวิชาชีพอย่างเช่นอนุสวาก็ต้องมีวิชาชีพตัวเองการไปหาธุรกิจไอทีก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เราเน้นเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารด้วยเรื่องของภาษานะครับเราเน้นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ
เราเรียกว่าระบบคุณค่านะครับหรือค่านิยมหลักซึ่งส่วนนี้เนี่ยที่เรารณรงค์มาหลายปีแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ติดตัวนักศึกษาไปเรารณรงค์กับอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานหรือว่าพนักงานของเรานะครับแล้วก็กับนักศึกษาด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าทักษะนะครับทางด้านซอฟต์ที่ภาษาอังกฤษเรียกเป็นซอฟต์สกิลหรือว่าเป็น human skill เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะในองค์กรไหนก็ตามกับของเรามีอยู่6คำที่ท่านเดินผ่านมาก็คือสังเกตเห็นนะครับมีคำว่า K ก็คือไคเซนนะครับคำว่า M ก็คือโมโนซิติริคำว่า H H นี่ย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นนะฮะฮันเซนะครับให้รู้จักทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็มีคำว่า R ก็คือ respectนะครับให้รับถือนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีคำว่า public interest นะครับเป็นความสุดท้ายนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าให้เรายึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนรายการหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีความซื่อสัตย์นะครับก็คือคำว่า H ซึ่งทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาของเราเนี่ยได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปซึ่งอันนี้ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งที่เป็นของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่นิดนึงนะครับซึ่งเราต้องมาเปลี่ยนกันให้เป็นสิ่งที่สังคมไทยก็หรือว่าคนไทยเรียกก็ปฏิบัติได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เรียนท่านทั้งหลายว่าในปีนี้เราครบ10ปีนะครับเพราะว่าเราเปิดการศึกษาปีแรกเนี่ยปี2550นะครับปีการศึกษานี้คือ2560เนี่ยคือเราขึ้นปีที่11นะครับในปีที่12คือปีหน้า2561เนี่ยเราจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในแต่ละคณะนะครับคณะละ1หลักสูตรนะครับซึ่งจะสอนในภาษาอังกฤษล้วนนะฮะซึ่งเราคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AEC ไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่กว่านั้นนะครับความสามารถทางภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำงานในแวดวงที่กว้างขึ้นมีผลกระทบที่มากขึ้นเนี่ยยังไงก็หนีภาษาอังกฤษไม่พ้นนะครับก็เลยเราคิดว่าถึงเวลาที่สำหรับเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นก็ต้องเปิดภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กันครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อเนื่องต่อไปนะครับผมมีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประกาศจะเป็นทางการของการค้าญี่ปุ่นเนี่ยว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 5,000 บริษัทนะครับแล้วมีการจ้างงานท่านรองดาวดูว่ากี่คนจ้างคนไทยทำงานเนี่ยท่านคิดว่าถึง 500,000 ไหมครับจริงๆแล้วประมาณ 900,000 คนนะครับจ้างงานอยู่ที่ประมาณ 900,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เราสอนอยู่ในคนที่สนใจภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้ามีบริษัทเข้ามาขนาดนี้เนี่ยเรารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็จะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลท่านหนึ่งที่เราเองก็พยายามที่จะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้ด้วยนักศึกษาสักครู่นี้เข้าใจว่าเก่งมาแต่ทุนเดิมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่นี้น่าจะเก่งขึ้นอีกแล้วก็เราสนับสนุนให้มากขึ้นนะครับก็ขอเรียนท่านทั้งหลายว่าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราก่อตั้งด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเราไม่ใช่สถาบันเอกชนที่ยึดท